ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิสพลอยเผยน้องเวลาผ่าตัดดวงตาแห่ถามอาการผิดปกติชอนให้กำลังใจหลานผ่าตัดดวงตาพลอยจินดาโชติโพสต์ภาพน้องเวลาลูกสาวที่โรงพยาบาลพร้อมเผยว่าผ่าตัดดวงตาเรียบร้อยปลอดภัยดีค่ะเวลาไม่ต้องใส่แว่นดวงตากลับมาสวยงามแล้วนะลูกพักอยู่บ้าน1 อาทิตย์กลับไปเรียนทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมโดยชอนจินดาโชตินาชอนและหมอเจี๊ยบละละนาอาหมอก็ให้กำลังใจหลานสาวตัวน้อยด้วยขณะที่มีหลายคนเข้ามาสอบถามจำนวนมากกว่าน้องเวลาเป็นอะไรเผื่อไปสังเกตอาการลูกๆของตัวเองซึ่งสาวพลอยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าเวลามีความผิดปกติกล้ามเนื้อสายตามองได้ไม่ชัดและตรงเหมือนคนทั่วไปน้องพยายามลองแก้ไขปรับสายตาโดยการใส่แว่นสายตาแต่ไม่หายคุณหมอเลยแนะนำให้เลือกใช้วิธีการผ่าตัดแก้ไขอาการด้านคุณย่าของน้องเวลาก็โพสต์คลิปหลานสาวหลังผ่าตัดตายังไม่มองไม่เห็นพร้อมบอกว่าถามหาญาติตลอดMy dear we get well soon โดยน้องเวลาช่วงปรับสายตาหลังผ่าตัดยังมองไม่เห็นและถามหาคุณย่าน่าเอ็นดูมากๆ